ตือนเด็กในสตรีมีครรภ์รวมถึงคนชราบุตรใช้วิทยาการในการรับชมรับฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำหยาบคายโอเคครับก็มาอยู่กับผมดิมิเตอร์ ICU นะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในตลาดเงินนะฮะเตรียมตัวพร้อมที่จะลงศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะฮะขอเก็กเจ้าอาร์ตเรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เจ้าอาร์มคุยนะเจ้าอาร์ตไม่หาไม่เจอวันนี้นะฮะนี่ครับนินตัวนี้นะฮะถ้าผมเจอผมจะหวดตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกนะฮะ ไม่ได้แค้นอะไรนะครับก็แม่งกูอยากจะหวดอะแม่งเพราะไปเจอรอบถ้าไปเจอรอบชิงกูก็ตายฮะเพราะบัฟมันเยอะเหลือเกินแล้วมันเก็บลูกแก้วแล้วก็มันแม่งใส่เอาใส่เอานะฮะเราก็เจอช่วงแรกเรามีโอกาสได้เปรียบนะฮะไม่มันก็เรานี่แหละที่จะตายก่อนนะฮะ ก็นะฮะรู้สึกเขาจะรวมพลคนกิลธรรมะกันแล้วนะฮะคัท5นะฮะส่วนผมก็น่าจะไม่ได้ลงนะก็เน็ตก็ทำเฉพาะลงชิงเจ้าชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะไว้เล่น Facebook บ้างอะไรบ้างนะเราก็อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ย ขอบัฟได้บัฟนี้มาด้วยแม่งชิบหายแล้วได้บัฟม่วงมาด้วยมีการแถมนะฮะคือคุณธนูครับที่จริงไม่น่าบัฟม่วงให้ผมเลยเนี่ยโอ้นี่ถ้าไปเจอนินแล้วแม่งไม่ติดปานเลยยุ่งเลยโอเคเราลงชึกชิงเจ้าเลยเหลืออีกประมาณ1นาทีฮะชิงเจ้าจะเริ่มแล้วในไม่ช้านะครับผมก็แม่งเจอบัฟม่วงนี่นินเลยอ้าวหาหลังห้องไม่ใช่นี่วะตัวนี้ไงตัวธนูเนี่ยชื่ออะไรตัวแม่งไม่ว่างกดเนี่ยมาเจอศูนย์ไม่ได้ใส่ของนะใส่ชุดธนูชุดเดียวเดิมๆรู้สึกโอเคก็แม่งธนูเนี่ยคือตบสกิลเดียวคือตายเลยอะคือแต่ยังไงก็ตามนะเราก็ยังกังวลเรื่องนินจาตัวนั้นอยู่นะเจอนินเจอนินแม่งไม่ใช่ตัวนี้เป้าหมายของเราไม่ใช่ตัวนี้คือผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะไม่ได้ลง2วันตอนนี้ก็อยู่อันดับ9นะฮะสําหรับวันนี้อยู่อันดับ9นะเราจะมาดูกันพรุ่งนี้ว่าเราจะอยู่อันดับเท่าไหร่สึกชิงเจ้าเริ่มนะฮะก็ไอ้เหี้ยยิงกูแล้วนั่นนินจาแม่งเก็บลูกแก้วแล้วฮะเก็บลูกแก้วแล้วมันวิ่งกดผิดปั๊บกดไอ้เหี้ยนี่แม่งโอ๊ยแม่งโดน300กว่าแม่งปาดใครตายก่อนเนี่ยกูจะตายแล้วเนี่ยมันตายกูตาย มันตายแล้วกูก็ตายเนี่ยกูตายหลังมันประมาณวิเดียวฮะโอเคคลิปนี้บ๊ายบายครับผม ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม